สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สายข่าวของผมได้รับรายงานมาว่าจะมีศิลปินชื่อดังระดับโลกเดินทางมาที่นี่แต่ว่าจะเป็นใครนั้นลองไปติดตามกันดูดีกว่าครับพี่ทำนี่มารอทำไมครับพี่อะไรนะครับพี่ Lady นี่นะครับเดี๋ยว Lady จะมาที่นี่ครับพี่คนนี้ก็อีกคนมันจะเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยตัวปลอมหรือเปล่าครับโอ้แต่ว่ามานั่นแหละครับโอ้โหนี่แฟนคลับนะครับเนี่ยเอาละครับมาดูกันว่าจะใช่ Lady จริงหรือเปล่าโอ้โหนี่มันเป็นไปได้เหรอครับเนี่ยหรือว่าชีจะเป็นเลดี้ที่กล้ามากๆลงทุนแต่งมาขนาดนี้อ้าวแล้วนี่จะไปไหนแล้วครับเนี่ยอ๋อมีการเดินผิดทางกันเล็กน้อยเหมือนก็จริงนะครับแต่ผมว่ามีอะไรแปลกๆเธอจะใช่ตัวจริงหรือไม่แล้วเธอมาทำอะไรต้องติดตามกันต่อไปเท่านั้นครับนี่แหละเนาะผู้คนแตกตื่นกันทั้งห้างเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ถึงขนาดวิ่งสวนบันไดเลื่อนขึ้นมาเลยครับแต่ว่าเธอจะไปไหนกันแน่ครับเนี่ยตอนนี้เธอเดินเข้ามาที่ Nokia Shop ครับแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือ Nokia เครื่องหนึ่งขึ้นมาครับหรือว่าเธอจะนี่มัน Nokia C3 ครับที่สามารถแชท Facebook Twitter และอีเมลได้ภายในเครื่องเดียวครับแถมยังมี Wi-Fi ต่างหากขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนตอนนี้หาซื้อไม่ได้นะครับแล้วตัดสินใจซื้อทันทีครับโอ้โหสินค้ากำลังขาดตลาดนะครับแต่เธอกลับได้มันน้อยในครอบครัวตกลงเธอคือเลดี้จริงใช่ไหมครับเนี่ยถึงมีสิทธิพิเศษด้านโนเกีย C3 ไว้ในครอบครองแบบนี้โอ้โหคราวนี้เห็นหน้ากันชัดๆเลยครับน่าจะสั้นกว่าตัวจริงไปประมาณ2เซนติเมตรครับซึ่งก็แปลว่าเป็นตัวปลอมแน่ๆครับอยากได้บ้างโอ้โหนี่ลงทุนกันสุดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งโนเกีย C3 เครื่องนี้ที่สามารถทำได้ทั้งแชทโซเชียลเน็ตเวิร์กและอีเมลได้ภายในเครื่องเดียวแล้วตอนนี้มีข่าวด่วนจากทางโนเกียแจ้งเข้ามานะครับว่าโนเกีย C3 มีสีใหม่ออกมาแล้วนะครับรีบไปหาซื้อกันได้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ